ทศร้อนตอนนี้ก็กระเทียมกระเทียมใส่ลงไปเลยกระเทียมใส่กระเทียมลงไปนะคะก็พยายามเจียวให้ออกเป็นสีเหลืองกับน้ำตาลนะครับได้กลิ่นไหมครับเนี่ยตรงนี้ร้อนนะร้อนมากเลยร้อนนะคะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับมาสี่สุดละโอเคค่ะจบที่หนึ่งนะครับร้อนนะคะร้อนนะคะโอเคได้กลิ่นแล้วครับต่อไปเลยค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเอามะเขือเทศนะคะมะเขือ5สีนะคะโอเคเทลงไปเลยครับโอเคครับของเราเยอะครับไม่ต้องเสียดายครับครับเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หั่นนะคะเขือที่เราหั่นเอาไว้เครื่องนะคะไปผัดกับน้ำมันมะกอกนะคะที่เราผัดล่วงหน้าก็คืออย่างกระเทียมเนี่ยยังไม่ได้สุกไม่ได้นะก็ใส่มะเขือเทศลงไปไม่ให้กระเทียมมันสุกนะคะเพราะมันจะไหม้เสร็จแล้วเราก็จะเป็นการปรุงนะครับด้วยดูได้นะคะหอมไหมครับน่ากินแล้วก็พริกไทยนะครับพริกไทยใส่ลงไปเลยครับพริกไทยต้องยังไงต้องขออภัยในถ้าเรายังไม่มีกล้องตรงนี้มาซูมนะคะแต่นี่ค่ะเรายกให้ดูนี่นะคะประมาณนี้นะคะครับก็เกลือเอาเกลือใส่ลงไปหน่อยอันนี้เกลือค่ะอันนั้นอะไรคะน้ำตาลป่ะคะอย่าใส่ผิดเลยค่ะผิดเพี้ยนไปนะคะเกลือธรรมชาติไม่เป็นไรเอาน้ำปลานิดนึงค่ะน้ำปลาก็ได้นะคะรูปนะคะที่มีภาพของมูลนิธิโครงการหลวงนะคะก็เป็นข้าวที่ผัดมาแล้วนะคะนี่ข้าวที่เราผัดมาแล้วเรานำมาอุ่นต่อนะคะสาธิตยังไม่พอใจดีค่ะเราให้คุณควรได้ชิมกันด้วยนะคะส่วนผสมเหมือนเดิมครับข้าวดอยข้าวต้มดอยกุ้งกล้ามแดงนะคะส่วนผสมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวใช้นี่ผัดนะค่ะก็ใส่พริกลงไปก่อนนะคะพริกสามสีตามมาด้วยหัวลันเตาใช่ไหมคะเครื่องเราไม่ยั้งครับเครื่องเราไม่ยั้งต้องใส่เยอะนะสีแดงชอบสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะคะข้าวกล้องหลากสีมากตอนนี้กลายเป็นแบบสีส้มกลับไปสีส้มก็นะครับคือข้าวกล้องเป็นมีวิตามินดีอยู่แล้วยิ่งเราสามารถเอาผักที่มีสีสันทางอาหารใส่ลงไปก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยแล้วก็คุณค่าด้วยค่ะอันนี้ยากทำไม่ยากเลยค่ะผัดผักประมาณนี้ค่ะใช่มันก็เหมาะสำหรับนะคะคนมีเวลาน้อยๆบางทีเราอาจจะแบบอยู่ที่บ้านทำอาหารพิเศษนิดนึงนะคะนี่ก็ได้นี่คือเป็นไอเดียนะคะประยุกต์อาหารเดี๋ยวนี้ถ้าเราทำวัวมานั่งตำพริกแกงเองมันก็คงจะช้าเราก็ต้องมีวิธีใช่ไหมฮะใช่ใช่เป็นอาหารของคนยุคใหม่เนาะคนเมืองคนเมืองครับอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งสีขาวนะครับตามมาด้วยเห็ดฟิวเล่นะครับเห็ดฟิวเล่นะคะใส่เยอะเลยชอบใส่เยอะเยอะเลยชอบเหมือนกันเอ๊ะจริงๆแล้วโครงการหลวงก็มีเห็ดอย่างอื่นด้วยเห็ดเหมือนกันนะคะมีเห็ดหลากหลายทำไมคุณถามเรื่องเป็นเห็ดฟิวเล่ล่ะคะปีนี้โครงการหลวงเขาเรียกว่าโปรโมทนะครับมีเห็ดฟิวเล่สีแล้วก็ฟักทองมินิค่ะเราก็เริ่มใช้สิ่งที่เขาโปรโมทกันฟักทองนี่ทางโครงการหลวงโปรโมทมะเขือเทศ5สีเห็ดฟิวเล่นะคะแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะคะฟักทองจิ๋วนะคะมินิฟักทองมินิพัมคินกุ้งกล้ามแดงนี่เป็นพิเศษเลยนะคะว่าเนื้อหนึบๆมากเลยเมื่อกี้จับดูแลอันนี้ร้อนไฟแล้วอันนี้สีพอมองค่อนข้างจะใหญ่นะคะมันไม่ติดเลยอ่ะไฟไม่ครับนี่สีละไม่ติดเลยไฟยังไม่ขึ้นเลยไฟไม่ขึ้นโอเคอันนี้อันนี้ขึ้นอันนี้ไ
ี้เดี๋ยวเราจะลองดูนะคะครอบครัวนี่มาไว้ตรงนี้เลยกลางห้างเลยนะคะสีสดมากๆเลยเดี๋ยวให้น้องช่วยยกหม้อนิดนึงนะคะจะให้น้องไม้นะคะช่วยเอายกหม้อให้ดูกันอีกครั้งนึงนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะที่เรากำลังสาธิตกันอยู่ก็คือเมนูข้าวกล้องดอยกุ้งกล้ามแดงก็ฟูสนะคะอาหารทานกินทานเป็นทำทำด้วยมือได้นะคะสุทธิพงษ์ชยะผู้สาธิตของเราเป็นผู้คิดค้นสูตรนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะจริงแล้วจริงแล้วที่มีภาพของมูลนิธิโครงการหลวงนะคะก็เป็นข้าวที่ผัดมาแล้วนะคะนี่ข้าวที่เราผัดมาแล้วเรานำมาอุ่นต่อนะคะสาธิตอย่างเดียวไม่พอใจดีค่ะเราให้คุณได้ชิมกันด้วยนะคะส่วนผสมเหมือนเดิมครับข้าวดอยข้าวกล้องดอยกุ้งกล้ามแดงนะคะส่วนผสมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวใช้นี่ผัดนะค่ะก็ใส่พริกลงไปก่อนนะคะพริกสามสีตามมาด้วยหัวลันเตาใช่ไหมคะเครื่องเราไม่ยั้งครับเครื่องเราไม่ยั้งต้องใส่เยอะนะแดงชอบสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะคะข้าวกล้องข้าวกล้องหลากสีมากตอนนี้กลายเป็นแบบสีส้มต่อไปสีส้มก็นะครับคือข้าวกล้องเป็นมีวิตามินดีอยู่แล้วยิ่งเราสามารถเอาผักที่มีสีสันทางอาหารใส่ลงไปก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยแล้วก็คุณค่าด้วยค่ะอันนี้อยากทำไม่ยากเลยค่ะประมาณนี้ค่ะใช่มันก็เหมาะสำหรับนะคะคนมีเวลาน้อยๆบางทีเราอาจจะแบบอยู่ที่บ้านทำอาหารพิเศษนิดนึงนะคะนี่ก็ได้นี่คือเป็นไอเดียนะคะประยุกต์อาหารเดี๋ยวนี้ถ้าเราทำวัวมานั่งตำพริกแกงเองมันก็คงจะช้าเราก็ต้องมีวิธีใช่ไหมคะใช่ใช่อาหารของคนยุคใหม่เนาะคนเมืองคนเมืองคนเมืองครับอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งสีขาวนะครับตามมาด้วยเห็ดฟิวเล่นะคะใส่เยอะเลยชอบใส่เยอะๆเลยชอบเหมือนกันเอ๊ะจริงๆแล้วโครงการหลวงก็มีเห็ดอย่างอื่นด้วยเห็ดเหมือนกันนะคะมีเห็ดหลากหลายทำไมคุณถามเรื่องเป็นเห็ดฟิวเล่ล่ะคะปีนี้โครงการหลวงเขาเรียกว่าโปรโมทนะครับมีเห็ดฟิวเล่แล้วก็ฟักทองมินิครับเราก็เริ่มใช้สิ่งที่เขาโปรโมทกันฟักทองนี่ทางโครงการหลวงโปรโมทมะเขือเทศ5สีเห็ดฟิวเล่นะคะแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะคะฟักทองจิ๋วนะคะมินิฟักทองมินิพัมคินกุ้งกล้ามแดงนี่เป็นพิเศษเลยนะคะว่าเนื้อหนึบๆมากเลยเมื่อกี้จับๆดูแลอันนี้ร้อนร้อนเลยอ่ะเริ่มไฟโอเคอันนี้ไฟแล้วอันนี้สีพอมองค่อนข้างจะใหญ่นะคะไม่ติดเลยอ่ะไฟไม่ครับนี่สี่แล้วไม่ติดเลยไฟยังไม่ขึ้นเลยไฟไม่ขึ้นโอเคอันนี้ขึ้นเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะครอบครัวนี่มาไว้ตรงนี้เลยกลางห้างเลยนะคะสีสดมากๆเลยเดี๋ยวให้น้องช่วยยกหม้อนิดนึงนะคะจะให้น้องไม้นะคะช่วยเอายกหม้อให้ดูกันอีกครั้งนึงนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะที่เรากำลังสาธิตกันอยู่ก็คือเมนูข้าวกล้องดอยกุ้งกล้ามแดงก็ฟูสนะคะอาหารทานกินทานเป็นทำทำด้วยมือได้นะคะสุทธิพงษ์ชยะผู้สาธิตของเราเป็นผู้คิดค้นสูตรนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะจริงแล้วก็จะสาธิตเมนูซุปมะเขือเทศเวียดนามนะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าส่วนผสม
มีสีสันสวยงามนะครับหลากหลายแล้วก็นะครับสิ่งที่เราจะชูวันนี้นะครับก็นี่เลยครับน้ำมะเขือเทศดอยคำครับอันนี้อร่อยแน่นอนเดี๋ยวต้องติดตามชมนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวของมะเขือเทศลูกสีแดงนี่นะครับเป็นของโครงการนะครับเราจะทำตัวของสุกมะเขือเทศซึ่งมันก็จะมีตัวอย่างที่เราได้ทำไปบ้างแล้วนะครับนะครับตัวน้ำซุปตัวนี้นะครับก็ทานกับส่วนผสมที่เป็นพวกผักนะครับที่ผักก็จะมีผักใบเขียวนะครับอันนี้คอนสลัดนะครับผักใบเขียวก็ดีนะครับแล้วก็มีส่วนผสมอย่างนะครับก็จะมีหอมเจียวมีเบบี้แครอทมีถั่วแขกนะครับแล้วก็ข้าวโพดหวานของโครงการหลวงนะครับวันนี้ต้องได้ชิมอร่อยแน่นอนครับI miss you.